สบายดีตอนนี้เฮากำลังเตรียมพร้อมออกเดินทางไปฟังไพ่ไปอุดรเสียงบ่ค่อยโอเควันใดเพราะว่ากำลังตื่นนอนและไปอุดรตอนนี้แม่นเฮาสิไปช้อปปิ้งน้อยนึงแล้วก็ถือว่าเป็นไปเปิดหูเปิดตาในมือวันพฤหัสวันที่เท่าไหร่วันนึงวันที่13พอดีถือกับบุญห่อข้าวสลากกะถ้ามีประสิทธิ์ไปคิดอยากไปตักบาตรอยู่แต่ว่ายังต้องมีแนวต้องไปเฮ็ดก็คือไปซื้อเครื่องนี่แหละที่เฮาต้องไปประจํานั่นน่ะกะคลิปนี้ก็คือเฮาสิพาเลาะลุยไทยและสิเป็นแนวใดสําหรับการเดินทางและสิได้อีหยังแน่กลับมากะมาเบิ่งนํากันเนาะโดยไปกับแสงสถิตดวงแก้วเป็นผู้นําทางในชุดนี้เพิ่นไปประจําดอกไปประจําแล้วเฮาก็สิติดตามเพิ่นไปโอเคเนาะเดี๋ยวไปพบกันเดินทางเลยเมืองนั้นแม่นตึกตลาดเช่านี่แม่นฝากรถ 3,000 กีบที่เฮาสิฝากรถคันฝากค้างคืนมัน 10,000 แต่ว่าคันฝากเบิดมือแม่น 3,000 กีบตอนนี้เฮาก็เอารถมาฝากอยู่นี่ส่วนด้านในนี่แม่นบอนคลายปีที่เฮาสิขี่รถมีรถบัสเฮาไปที่ฝั่งไทยเฮียงนี่ฮะเป็นยังไงโอเคตอนนี้เฮากําลังสิไปเปลี่ยนเงินกะจากเงินกีบเป็นเงินบาทเรทสูงหลายเรทเท่าไหร่ก่อน305บ่ถึงติโอเคสินี่ก่อนเด้อสิไปก่อนก็ได้เฮ็ดจบกันแน่คิวต่อไปบ่นี่แม่นไปนครหลวงอุดรธานีเอาไปตอนจำนวนพูดได้เท่าไหร่สักสี่สักสองมันกี่พูดได้สักสองตอนนี้เบิดไปพูดได้สักสองฝากรถ 3,000 แล้วก็สื่อปีพูดได้สักสองนครหลวงแล้วก็ไปอุดรแล้วตอนนี้เขาสิไปแตกเงินก่อนไปเปลี่ยนเงินกี่เป็นเงินบาทแต่ก็ยังบ่ทันฮู้ว่าเรทเงินกีบเงินบาทเท่าใดซ้ำก็ไปเบิ่งก่อนว่าเพราะว่าแต่ละห้างต่างกันบ่คือกันล่ะเขาก็บ่ได้เอาเรทตามเรทของธนาคารห้างสิไปห้างประจำเหรอก็คือเบาหั่นน่ะเงินเรทมันขึ้นสูงแหละเวลาไปซื้อเครื่องก็ลำบากถ้าเป็นไปได้ก็พี่น้องเฮาบ่ต้องขามไปก็ได้ใส่ใจอยู่เมืองลาวเฮาก็ได้แต่ว่านี่คือเฮาจําเป็นสินค้าบางอันที่เฮาจะไปซื้อบางอันมันก็บ่มีอยู่แล้วจําเป็นก็ต้องไปซื้ออยู่ฝั่งนั้นธนาคารทุ่งสวนมินิโซ่ฮัลโหลนี่บ่อย YouTube ยาYouTube ชาแนลยาเกาหลีทักทายพี่น้องเกาหลีเมื่อกี้มือตึ๊บภาษาเกาหลีจะเป็นเบาอีหยังซะพูดแต่ว่าเราถามว่าเป็นยูทูบเบอร์บอเฮาก็ตอบไปอย่างมั่นใจว่าแม่นแล้วรายการแสงสถิตกำลังเจอปัญหาเรื่องกดเงินกดบ่ทันได้ปานเป็นหยังเก่าเฮามีเงินถึง 900,000
รวยนั่นนี่ถ้าอยู่ไทยนี่แม่นบ่ธรรมดามีเงินเก่าแสนโอเควันนี้เฮาก็สิไปแลกเงินต่ออยู่คนฝากของตลาดเช้าหาแลกเงินมันสิมีหลายบอนหรอกขึ้นกับว่าเฮาสิแลกอยู่ไสแต่ว่าเรทแต่ละห้างก็ต่างกันแต่ว่าก็บ่ได้ต่างหลายหรอกประมาณ500 1,000ลักษณะนี้แต่ว่าถ้าหากว่าเฮาซื้อหลายสิมันก็สิรู้สึกว่ามันต่างหลายตอนนี้ก็ห้างคุ้นเคยที่สิไปห้างไหนก็ห้างทั้งนานนี่ว่าโอ้แซงโอเวอร์แซงโอเวอร์ว้าธนาคารล่ะธนาคารขโมยแดกเบิดติเมื่อกี้มี3ล้อทักบอกว่าตุ๊กๆเพิ่นว่าน่าจะคิดว่าเฮาเป็นต่างประเทศโค้งหนามันบ่คือเลยคือมันตึกๆเพิ่นว่าห้างบ่ห้างมันห้างนี่บ่ปกติจะมีห้างอาหารแบบนี้อยู่ในจุดชุมชนหรือว่าจุดห้องการที่ไกลๆล่ะเพื่อให้พนักงานออฟฟิศเฮาสิเบื้องหลังแม่เราใส่แปลงนัวเกือบเป็นธงสุดยอดเลยถ้าเบื้องเลทก่อนเท่าไหร่แล้วเฮาก็สิเกี่ยมขึ้นรถแล้วออกเดินทางต่อไปเท่าไหร่บาทอยู่ในนี้แหละเท่าไหร่เลทเงิน303เลทเงิน303แต่ว่าอยู่ห้างครับแต่เขาบ่เปิดสุดท้ายก็ได้แพงอ่ะก็ตามมันอย่าว่าให้ฟังก่อนว่าเมื่อประมาณ 5-6 ปีก่อนเงินเลทเงินบาทเงินกีบแม่น250ก็คือ 250,000 กีบเดี๋ยวนี้แม่น 233,000 กีบแพงหลายตอนนี้เฮาก็กําลังกลับไปคิวรถเนาะคิวรถเราจะเตรียมขึ้นรถมีเฮาคือเก่าเราจะกะออกเดินทางต่อไปเขาคิดว่าเฮาเป็นคนต่างประเทศแบบคือมันตึกๆเหมือนว่าเริ่มมั่นใจตัวเองขึ้นมาเวลาจับกล่องมาทายแล้วมีคนทวงฮัลโหลเขาน่าจะคิดว่าเฮาเป็นต่างประเทศก็เป็นสิ่งที่ดีหน้าตาเฮาก็เข้าโค้งแบบต่างประเทศอยู่แล้วอันนี้ก็คล้ายๆแบบญี่ปุ่นนะคัมจิมิดะคัมจิมิดะไปเกาหลีดีอันนี้ขั้นจากคำซิมิตาคอยสิว่าจะไหนขั้นจากคำซิมิตาคอยสิว่านมัสเตโอเคเฮาเตรียมเดินทางออกเดินทางต่อเดี๋ยวสิเก็บบรรยากาศให้เบิ่งว่าบรรยากาศเดินทางแนวไหนแต่ว่าสรุปคร่าวๆคือค่าฝากรถแม่น 3,000 ที่เฮาได้เสียมาแล้วก็ปีรถแม่นคนละ22คนละ22แล้วก็สิเบิ่งนําว่าทั้งหมดในทริปนี้สิได้สิเสียค่าใช้จ่ายเท่าใดไปถ่ายรูปลิ้นอย่างต่างๆสิ่งที่จะต้องเตรียมเสมอนั่นก็คือเซตอุปกรณ์เมมโมรี่ทุกคันคือตัวนี้ที่จะออกมามันต้องเซตเมมโมรี่และอุปและแบตเตอรี่และอุปกรณ์เฮาว่ามันโอเคบ่แต่สิ่งที่2นั่นเป็นอุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์สำรองเฮาน่ะคือตัวนี้ก็สิมีเมมโมรี่การ์ดสมมุติว่าตัวนี้เมมโมรี่การ์ดบ่ได้ก็ใส่ตัวสำรองตัวนี้เฮาก็ถือมานําเพื่อบัดว่าในตอนที่มันถึกไปเมมโมรี่มันตายสิก็จําเป็นและอันตัวที่2แม่นแบตเตอรี่ถ้ามีแบตเตอรี่2ก่อนบ่ควร
เอาแต่ก่อนเดียวมากควรเอามาทั้งสองก่อนเลยอันนี้แม่นเผื่อไว้ซ้ำห้องเผื่อเวลาฉุกเฉินแต่ว่าในกรณีซ้ายใหม่จังซี่เฮาคือสิบ่มีไผพกทั้งสองอันมาแล้วครับมันใส่บ่ได้โอ้มันเป็นน้ําแข็งเดี๋ยวจังซี่ลองแก้ไขเบิ่งตอนนี้มันยังใส่บ่ทันได้เทื่อซั่นก็เสียงอาจจะบ่ดีปานใดในตอนที่เฮาอัดคลิปต่อไปนี่ก็อุตส่าห์ฟังนํากันเนาะแล้วก็การเดินทางเฮาคือเก่าสิเป็นแนวใดแหละเฮาสิสรุปให้เบิ่งว่ามีค่าใช้จ่ายหยังแน่ในการออกเดินทางในเทื่อนี้บ่รวมค่าช้อปปิ้งช้อปปิ้งต่างหากแต่ว่าเฮาสิบ่รวมค่าในการเดินทางขี่รถข้ามด่านจังซี่ว่าเฮาสิเบิ่งเท่าใดแล้วก็บรรยากาศเป็นแนวใดก็ติดตามกันตอนต่อไปครับ